and down, let's turn it up, that thing just วันนี้ทักกันอย่างนี้แหละนี่วันนี้ทำอะไรวะมึงใส่เสื้อนี่2วันแล้วเนี่ย2วันแล้วไม่ได้อาบน้ำมึงด้วยเฮ้ยถุยถ่ายวันเดียวกันเถอะอันนี้เป็นระบายของคนละวันมึงก็เห็นอยู่นั่นมันเมื่อวานนี่มันวันนี้มันละวันกันไม่กูอยากระบายบ้างเนี่ยโอเคโอเคนี่กูระบายเนี่ยมันของกูอันนี้มาเสือกนี่แจม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 วันนี้ระบายแบบว่ายังไงอ่ะเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วรู้แล้วแหละว่าระบายอะไรใช่ไหมคือครั้งก่อนเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งแอนจ็อบคาบินแอนจ็อบคาบินรีแอครีแอควันนี้สกิลนี้ดูพี่ท็อปบ้างดีกว่าดูพี่ท็อปด้วยเออสองคนคือตอนเนี้ยยังไม่ได้ดูเลยเจเลอร์ขอแล้วขอแต้วแตกไปแต้วแตกแต้วแตกขอแต้วแตกนั่นแหละคือจริงๆอ่ะหนังเรื่องเนี้ยเอาง่ายๆคือมันเป็นหนังไทยอ่ะพวกเราก็อยากจะสนับสนุนอยากระบายอยากรีวิวตอนแรกอยากจะระบายเลยแต่เราไม่ได้เกลียดพ่วงกลับแต่ว่าต้องบอกก่อนออกตัวก่อนออกตัวก่อนพี่พศอนนท์ครับผมเคารพพี่นะครับอย่าหาผมละลาบละล้วงนะพี่ที่ทำออกมาเคารพนะแต่หลังจากเนี้ยใช้วิจารณญาณในการชมนิดนึงขี่จักรยานในการชมนิดนึงก็คือเราจะมาดูเทรลเลอร์เรื่องของแตกกันแล้วก็จะรู้สึกยังไงพอยแล้วแตกพอยเตี๋ยวแตกไปดูกันเลยไหมเออเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าใครดูก่อนพี่ดูก่อนไม่รู้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่าใครดูก่อนแล้วก็ไปดูไปดูไปไปดิมาอะไรนะอ๋อแตกแตกแหกนะคะสารพัดจะแหกเลยเฮียมาดูมาดูกันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนปรมินทรวิทยาคมนะคะที่นี่ดูน่ารักนะวินเทจวินเทจข้างบนข้างบนข้างบน3ตัวออกอะไรไม่อยู่ไอ้ชัดชี้หนูยินนกกระจอกเทศนี่ใครคะท่านผอ.พรรณรายประกายมากวาสนาชลานายีค่ะนี่มันเองเด็ดไอดอลแล้วนี่เรียบร้อยแม่งมากเลยนี่เด็ดไอดอลที่ปากแตกนะมาดูหาอะไรฮะกูรับปากกับอีกทุกซองไว้กูอ่ะจะสืบเรื่องของมันให้ได้พ่อมึงเป็นคนนั้นเหรอเฮียเป็นอย่างนี้แกพวกเราลุยกูบอกว่าอย่าเข้าไปไงเจ๊ยอดชาจากอู่อู่หลงอู่ซ่อมแม็กซอยอะค่ะคืนพรุ่งนี้นะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงฉันมีเพื่อนเป็นหมอผีเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอเวนชีคัมมิ่งชีคัมมิ่งชีคัมมิ่งยังไงพี่ดูแล้วเป็นไงโอ้โหตามสูตรนะเบะปากกรอกตาขึ้นด้านบนอ่ะพูดถึงเขาหน่อยคืออันนี้เท่าที่รู้มาเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่มีบทแต่หลอกมีแค่เรื่องเท่าที่รู้มานะไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเท่าที่รู้ข่าวไม่ได้กรองข่าวไม่ได้กรองแต่ที่เท่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่าในเรื่องเนี้ยคือมีแค่เรื่องแต่แต่หลอกอะ
ปล่อยให้นักแสดงทิ้งไว้กันมีแค่เส้นเรื่องว่าจะไปไหนตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะไปไหน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 แต่ไดอะล็อกอะคือแทบจะฟรีให้นักแสดงพูดกันเลยใช่ส่วนตัวแล้วมันก็คือหอแถวแตกหอแถวแตกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ไม่รู้จะกี่หอแถวแตกหอแถวแตกผมไม่ต้องพูดนะคือถ้าพูดกันแรงๆนี่ขอโทษด้วยถ้าสมมติใครจะไม่ชอบแต่ว่าอันนี้มันทัศนคติส่วนตัวสุดๆพูดช้าๆทัศนคติส่วนตัวสุดๆคือสำหรับผมนี่คือมันเหี้ยมากกล้าพูดเลยกูคนเจอหน้าพี่คนไม่ได้แล้วเป็นชายเลยคือหอแถวแตกอะเอาจริงๆนะพี่กูดูหนังมึงอะพี่คือดูพี่พี่เขาคงจะบอกว่ามึงอย่างนี้ไม่ต้องเคารพกูแล้วคือจริงๆดูหอแถวแตกเคยเข้าไปดูในโรงด้วยภาคแรกถ้าจำไม่ผิดภาคสองสามก็ดูชอบมาดูใช่แต่หลังจากนั้นเราไม่ได้ดูเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือมันเหมือนพี่กะจะขายแฟรนไชส์นี้ให้มันตลอดแบบยาวๆไปเลยกะทำเป็นซีรีส์ไหมเอาไหมซีรีส์ไหมแนะนำเลยพี่ทำซีรีส์ลงจอเลยแล้วพี่ขายเลยพี่มันอาจจะโอเคกว่าคือไม่รู้อ่ะมันทีนี้พี่วิเคราะห์จากความต้องการเขาก่อนเขาอยากให้มันเป็นหนังคอมเมดี้ใช่เป็นผีแบบคอมเมดี้ซึ่งเขาอยากขายในความตลกซึ่งสำหรับผมดูที่ดูเฉพาะเทรลเลอร์ก่อนนะเทรลเลอร์เนี่ยมันคือการทำยังไงก็ได้บิ้วให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยหนังนี่น่าดูเว้ยน่าดูน่าดูน่าดูสนุกนะเว้ยมึงสนุกนะเว้ยแต่มันไม่ได้ตามเป้าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ครบพีคอันนี้วิเคราะห์จากแค่เทรลเลอร์นี่วิเคราะห์จากแค่เทรลเลอร์นะยังไม่ได้ดูนะคือดูจากเทรลเลอร์เนี่ยมุกที่ใช้อ่ะมันก็แค่จะเป็นตลกคาเฟ่ซึ่งถ้าใครจะบอกว่าเอาใช่สิหนังนี่มันขายตลกคาเฟ่กันแล้วแต่แล้วกันนะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันคลีเช่ขนาดเนี้ยมันรู้สึกว่ามันใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าพี่พจน์เนี่ยเท่าที่รู้จักประวัติเขาเนี่ยตามผลงานเขามาใช่เขาเป็นผู้กำกับที่สามารถทำหนังแบบขาดทุนน้อยมากเออแต่ของพี่พจน์อานนท์เนี่ยสังเกตว่าได้กำไรมากน้อยไม่รู้แต่จะไม่ขาดทุนใช่เนี่ยจุดที่พี่เจ๋งตกลงพูดถึงพี่เจ๋งหรือพี่พจน์พี่พจน์พี่เจ๋งครับพี่อ๋อแล้วไอ้เงี้ยงงแล้วอ่ะช่างเถอะเอาว่ากูเลยว่าหอแตกมันเยอะไปแล้วว่ะพี่จริงรู้สึกว่าพี่ทำแบรนด์ใหม่ไหมมันพี่ต้องใช้เวลาสักวันนึงอ่ะผมว่านะจริงๆนะถ้าพี่พจน์ใช้เวลาบ่มเพาะจนมันสุกเต็มที่จริงๆแล้วพี่ปล่อยอ่ะเชื่อว่าจะได้ดูหนังไทยดีๆจากพี่แน่ๆใช่แต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้พี่คิดอะไรอยู่แค่นั้นเองพูดเลยว่าคลิปนี้เราแอบเกรงใจไหมเกรงใจแต่ว่าพูดจริงๆว่าถ้าเอาพูดตรงๆนะหนังที่ยังได้อีกเยอะเลยสองหนังจะตลกใช่ไหมไม่ตลกสามถ้าบอกไม่ได้ขายเรื่องอ่ะแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยใช่สำหรับผมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่สิ่งที่ดึงดูดสำหรับคนทั่วไปที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากไปดูหนึ่งอยากไปดูดาราชอบพี่โกตีชอบมากณรงค์เงี้ยชอบมากซึ่งนี่คือจุดดึงดูดของคนทั่วไปแต่ถ้าพูดถึงตัวเรื่องหรือมุกหรือผีมันไม่มีความรู้สึกว่าอยากดึงดูดให้ผมไปดูเลยอ่ะถ้าใครอยากดูก็ลองดูแล้วกันครับไม่ได้ห้ามแต่ว่านี่เราพูดทัศนคติจริงๆก็ทุกครั้งนะครับที่บอกคือมันเรื่องทัศนคติที่คนเรามันมีความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องคือที่พูดบ่อยๆคืออยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยไม่ใช่ว่าไปโหลดซูมมาดูนี่ไม่ได้กระแดดหรือไม่ได้พยายามจะอวยหนังเลยนี่มันคือความรู้สึกเราจริงๆคือมันเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นเบื้องหลังทุกคนที่ทำงานนะมันตั้งใจแหละตั้งใจผมรู้พี่พจน์ก็ตั้งใจใช่ทุกคนนักแสดงทุกคนหรือว่าทีมงานทุกคนผมรู้ทุกคนตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะจ่ายเงินเข้าไปดูหอแถวแตกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าให้พวกเขาก็คุ้มแล้วให้พวกเขาตั้งใจยังไงก็ฝากหนอนหนังระบายแล้วก็รีวิวต่างๆของพวกเราทีมงานหนอนหนังด้วยนะครับยังไงก็แต๋วแตกแล้วเนาะแต๋วแตกให้เต็มที่เลยค่ะคุณขาโอเควันนี้เราลาไปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อนใหม่แล้วมึงเป็นไงผู้ชายเมื่อคืนอร่อยไหมเอ๋อร่อยดิอร่อยดิ